แต่ถ้าวัน19พรุ่งนี้ยื่นให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกผมจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญผมจะยื่นปปช.เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา234ของรัฐธรรมนูญการกระทำที่ตั้งใจฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงครับวันที่18กรกฎาคม2566ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนำหลักฐานคลิปวิดีโอและเอกสารมายื่นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่โดยนายสนธิยากล่าวว่าคลิปที่นำมามอบให้กับตำรวจในวันนี้เป็นของก้องห้วยไร่และแอดคาราบาวสองศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและมีข้อความบางส่วนพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จึงทำให้ตนต้องเดินทางมาร้องให้ตำรวจตรวจสอบในวันนี้ทั้งนี้ก้องห้วยไร่และแอดคาราบาวมีการพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้รวมถึงอาจจะเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อาทิสู้ไม่ได้เออะก็ยุบสภาสู้ไม่ได้ก็ตัดสิทธิ์ความเป็นส.ส.และหมามันยังรู้ว่าโกงซึ่งถ้อยคำเหล่านี้ล้วนสร้างความสับสนให้กับสังคมส่วนการยื่นหลักฐานให้ตำรวจวันนี้นายสนธิยาระบุว่าเป็นเพียงการยื่นหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องร้องกลับเพราะที่ผ่านมาเราเองก็ถูกฟ้องร้องอยู่7คดีจากการวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันแต่ยืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นไปตามสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ